แม่งร่วงมาเหลือประมาณ 2,800 0.85 กูยังเชื่อมั่นในสิ่งที่กูเชื่อมั่นอยู่เขาถึงบอกว่าเจ้าซีเสื้อคริปโตบอกนี่5 4 3 2สวัสดีครับผมนิกิคริปโตลิสซีชช็อปปี้มึงดังขึ้นตอนนี้ไม่ได้นี่เพิ่งตื่นเลยดูตาบวมๆผมยังแบนๆกระเซิงกระเซิงอยู่เลยนะครับเพราะว่าตื่นมานี่ต้องเจอกับราคาที่เชี่ยต้องตกใจนะฮะเพราะว่าเมื่อวานแม่งราคา ETL นะครับอยู่ที่ประมาณ 5,000 กว่าใช่ไหมก็คือฐานของมันนั่นแหละนะครับแต่ตอนนี้ฮะแม่งร่วงมาเหลือประมาณ 2,800 แล้วกำลังขึ้นไป 2,900 นะทุกคนเพราะฉะนั้นตรงนี้คือสัญญาณอะไรครับสัญญาณที่บอกนะว่ายังไงผมก็ไม่เจ๊งนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสัญญาณที่ดีสำหรับผมนะแต่สำหรับใครที่กลัวมึงไปก่อนเลยนะมึงออกไปมึงออกจากเกมนี้ไปก่อนหรืออันนั้นคือแล้วแต่มึงคือไม่ได้ว่าอะไรเป็นสิทธิ์ของเงินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่เจ๊งเพราะอะไรเพราะนี่คือเงินเย็นของผมคือผมสามารถทิ้งเงินนี้ได้นะฮะแต่ก็มีบางคนที่เขาคอมเมนต์เขาก็บอกว่าเอ้ยขาดทุนยังไงก็คือเจ๊งอันนั้นก็แล้วแต่มุมมองนะครับผมไม่ตัดสินใครนะผมไม่จัดใครนะครับตรงที่ว่าใครคิดว่าเงินของคุณมันจะขาดทุนมันจะเจ๊งมันจะเสียได้อะไรอันนั้นแล้วแต่คุณแต่สำหรับผมคือมันไม่เจ๊งนะนะฮะนี่คือสัญญาณของโอกาสนะครับเพราะโอกาสนี้คืออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอ่านี่พวกมึงดูนะกูมีฟลีดอยู่ทั้งหมดเนี่ยประมาณ6ฟลีดนะครับ6ฟลีดก็คือให้ดูราคาเลยว่าราคาประมาณเท่าไหร่บ้างอาจจะมี700 MP ทั้งหมด4ลำแล้วก็จะมี 1,100 MP ทั้งหมด2ลำนะ2ฟลีดแต่ละฟลีดเนี่ยของผมลงทุนไปเท่าไหร่อันนี้ผมให้ดูเลยนะอันนี้ให้ดูเลยนะว่าทุนเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อะไรอย่างงี้นะนี่นะทุนของยานทั้งหมด6ลำเนี้ยจะอยู่ที่ 80,000 บาทนะพวกมึงดูนะนี่ก็คือ 18,800 2ลำนะแล้วก็ 11,000 เนี่ยทั้งหมด4ลำอ่ะโอเคแล้วพวกมึงดูนี่นะขุดมาทั้งหมดเนี่ยขุดในช่วงตั้งแต่วันที่21นะลำแรกเนี่ยโหดูแตกบานเลยตอนนี้ได้ 0.3 ใช่ปะเดี๋ยวเราจะมาคำนวณกันว่าทั้งหมดที่ขุดมาได้ทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่จะได้ทั้งหมดเนี่ยผลรวมมาตรงนี้ก็คือ 2.8569 อันนี้นะ 2.8569 ที่ขุดมาตลอดเนี่ยก็คือได้ทั้งหมด 8,500 ก็คือมันยังน้อยอยู่ใช่ป่ะมันยังขาดทุนอยู่ใช่ป่ะทุกคนสำหรับแต่คือยานทุกลำเนี่ยไม่ได้ขุดพร้อมกันนะบางอันเนี่ยมันจะลดหลั่นกันไปทีละวันนะโอเคงั้นเพราะฉะนั้นเราลองคิดลำเดียวก่อนเราลองคิดลำเดียวก่อนเอาลำนี้ก็ได้ลำที่2นะลำละ 11,000 นะผมลงทุนไป 11,000 บาทใช่ป่ะผมเหลือเวลาขุดอีก1 2 3 4อีกประมาณ4วัน4วันที่จะคืนทุนของลำนี้นะคืนทุนนะถ้าเกมไม่เจ๊งนะก็อย่างที่บอกนี่กูบอกมึงแล้วนะว่าถ้าเจ๊งกูก็เจ๊งไปกับพวกมึงกูจะไม่ถอนออกจะไม่ผ่าแท็กเหี้ยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับมันแบบเราต้องเชื่อมั่นดิวะอ่ะนะฮะถ้าสมมุติว่ายาน700มึงดูนะยาน700 MP จะขุดได้เท่าไหร่วันนี้นี่ดูนะ 0.342 0.342 เราไปดูตีเป็นเงินเท่าไหร่ก็ 1,062 อยู่ดีอย่างที่บอกเกมนี้มันเป็นระบบ Oracle เว้ยไอ้ที่เราขุดมาเนี่ย 0.46 0.45 ไอ้ 0.046 0.045 อะไรเงี้ยตอนนั้นก็คือมันก็ประมาณ1เราถ้าตีเป็นเงินบาทก็คือได้ประมาณ 1,000 เท่าเดิมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขุดได้ 0.34 สมมุติว่าตียาวเลยว่าแม่งราคานี้อีก4วันเลยเราบวกเข้าไปปึ้ง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 เราก็จะขุดได้ประมาณ2ลำนี้นะเราก็ได้2ประมาณ2ก็ 6,000 เพราะฉะนั้นราคาร่วงแบบนี้มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่คาดคิดเพราะฉะนั้น 6,000 เราขายเท่าไหร่ขาดอีกประมาณพิมพ์ไปเลยว่า 11,000 นี่ดูนะเราต้องขุดให้ได้ 3.55 เพราะฉะนั้นเราก็มาคิดดูการที่เราจะขุดได้ 3.55 เนี่ยประมาณนี้เราจะเพิ่มมาอีก1 2 3 4 5ถ้าเราขุดในก็คือทุนจาก15วันก็จะกลายเป็น20วันก็ยังอยู่ในราวๆก็ที่เร็วอยู่ดีนะสำหรับการขุดนะครับก็ไม่ต้องกังวลอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยสำหรับผมคือผมไม่กังวลเลยนะคือราคามันล่วงแต่คือ Oracle อ่ะมันขุดได้เท่าเดิมถ้ามันเกมที่มันอิงราคาตามแบบตามราคาเหรียญข้างนอกอย่างพวก C คาอย่าง C plan อย่างอะไรอย่างนั้นคือราคามันล่วงเราก็จะขุดเราก็ได้เงินน้อยลงถูกป่ะอันนั้นก็คืนทุนยืดระยะเวลาคืนทุนออกไปเหมือนกันไม่แตกต่างกันนะครับอันนี้ก็
คล้ายๆกันแต่แค่ว่าอันเนี้ยมันร่วงแบบโหมันร่วงกาวหนักมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาขุดให้ดูว่าวันเนี้ยผมจะได้เท่าไหร่ว่าจะแตกหรือไม่แตกเพราะว่าช่วงเนี้ยเขาบอกว่าแตกกันบ่อยมากอันนี้ยาน700นะไอโคซิล่า1นี่แม่งแตกบ่อยชิบหายแตกไป 3-4 วันแล้วเนี่ยอ่ะนี่ขุดติดเหี้ยได้ 0.4 โอ้โหอ่ะ 0.4 อ่ะเราก็ไปดูก็พันโอ้โหเหี้ยได้ 1,300 เลยในราคาตอนนี้เนี่ยนะกูรีเฟซก่อนโอ้โหได้ 1,300 อ่ะเหี้ยไม่ใช่ 1,000 แล้วอันนี้ขุดได้ดูจริงเลยนะเนี่ยกูขุดได้ดูจริงเลยนะแล้วที่เหี้ยได้ตอนแรกว่าเห็นมันขึ้น 0.3 มันปรับเว้ยเชี่ยมัน 0.4 เว้ยเชี่ยปลายลำที่2กูรีเฟซก่อนเพื่อราคามันปรับอีกแสดงว่าเมื่อกี้มันราคามันปรับอ๋อหรือว่ายานกูเลเวลขึ้นมั้งเพราะยานกูเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวล10มารอลุ้นกันเมื่อวานมีนะเมื่อวานมีคนมาโพสต์ในกลุ่มนะว่าไปกู้ในนอกระบบมาเล่นอย่าทำแบบนั้นนะฮะเพราะว่าแม่งเหี้ยมเขาเดือดร้อนนะกูก็ไม่อยากด่าเขาอะเมื่อในคลิปเปิดกูด่าว่าเออถ้าเอาเงินออลอินมาทั้งหมดมาอย่างเงี้ยคือโง่เอาใจช่วยมึงแล้วกันนะฮะขอให้มึงหาวิธีทางในการเอาไปคืนที่สิ่งที่มึงกู้มาแล้วกันนะก็เอาเป็นว่าเอาใจช่วยฮะเอาใจช่วยคือเราทุกคนเราเป็นมนุษย์นะเราก็ต้องเอาใจช่วยเราจะไม่ทับถมใครใดๆทั้งสิ้นนะฮะต้องบอกว่าไม่ทับถมนะคือแต่มันก็มีบางคนบางกลุ่มที่เขาอยู่คนละเกมคือผมก็เข้าใจนะไอ้เหี้ยแม่งเหมือนแฟนฟุตบอลอะเหมือนแฟนแมนยูอะที่ล้อลิเวอร์พูลเหมือนแฟนลิเวอร์พูลที่ล้อแมนยูอยู่ในตอนนี้อะไรเงี้ยคือเข้าใจว่ามันเป็นสีสันเว้ยแต่ว่าไอ้เหี้ยพอมันเป็นเรื่องเงินเว้ยมันเป็นเรื่องเงินบางทีแม่งก็ไม่ควรทับถมกันเพราะฉะนั้นกูจะไม่ทับถมใครนะกูจะไม่ทับถมใครใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างอ่ะอย่างที่บอกว่าการลงทุนมันมีความเสียวนี่เห็นป่ะไอ้เหี้ยการลงทุนมีความเสียว 0.44 เลยสัตว์อ้าวกูใส่ยานผิดลำไอ้เหี้ยเอาเท่ากันนี่ยานเลเวล9ก็ได้น้อยลงได้ 0.42ขุดเลยไม่ต้องคิดเหี้ยอะไรมากไม่ต้องเปิดเพลงสาวบ้องโพอันนั้นมันก็เป็นกิมมิกนะคือถามว่ามันเจ๋งป่ะมันก็เป็นกิมมิกอะแล้วแต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าใครเปิดก็เปิดเพลงกันหมดเลยนะว่าจะเปิดเพลงอะไรก็ได้ก็แล้วแต่ใครจะมูเตลูหรืออะไรก็ได้แล้วแต่พวกมึงเลยแล้วแต่ศรัทธาของพวกมึงเลยแต่กูเนี่ยคือกูกดมาปกติตลอดคือไม่ได้เปิดเพลงไม่ได้อะไรตลอดเพราะฉะนั้นคืออย่างว่ามันเป็นรูปแบบของแต่ละคนที่เล่นมันเป็นความสนุกเป็นสีสันของแต่ละคนก็ไม่ตัดสินใครอันนั้นแล้วแต่มันคือความสนุกของแต่ละคนไงอย่างที่บอกมันคือเงินมึงจะทำอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วแต่ทุกคนเลยเย็ดแค่ 0.4 ไอ้เหี้ยทำไมได้เยอะกว่าเดิมวะไอ้สัตว์ได้ 0.45 ด้วยไอ้เหี้ยเราไปต่อกันเรามาโดดมายาน11บ้างไอ้สัตว์ยาน11ไม่ใช่ไปกดหน้ายาน7นะไอ้เหี้ยนี่ยาเย็ดแค่ได้กับเหรียญไอ้สัตว์แล้วมึงคิดดูนะว่าถ้าขุดตอนนี้นะแล้วถ้ากูยังเชื่อมันถ้าไม่เจ๊งนะถ้าเกมไม่แตกนะมึงคิดดูว่าถ้าเหรียญมันราคาพุ่งขึ้นไปเป็น 20,000 อ่ะโอ้โหแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นไม่ถึงตรงนั้นหรอกแต่ว่ามันอ่ะในราคาถ้าสมมุติว่าราคามันขึ้นไปถึง15,000สัก15,000กันกำไรบาเลยนะเนี่ยก็รอดูกันไปง่ายๆเกมนี้ Click to Earn หลายคนก็บอกเฮ้ยแชร์ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่มันก็จริงนะระบบพวกนี้มันก็เป็นแบบนี้จริงๆแหละคือตรงในส่วนของธนาคารก็เป็นแบบนี้ธนาคารก็เป็นระบบแบบนี้เว้ยเอาเงินของคนที่ฝากมาใหม่เนี่ยเอามาให้ผลตอบแทนของคนที่ฝากเก่าแล้วก็เอาเงินเราไปหมุนไปลงทุนในส่วนอื่นเพื่อให้เงินมันงอกเงยเพื่อให้เขาได้กำไรอ่ะมันก็แชร์ลูกโซ่เหมือนกันเว้ยเจ็ดเก้ศูนย์จุดแปดห้า0.85โอ้โหวันนี้เฮงๆจ้า6ลำติดหมดไปลำพุ่งเหลาลำพุ่งเหลาคือหลายคนแพนิคอ่ะแต่กูเฉยๆเข้าใจป่ะพุ่งเข้าใจป่ะว่าคืออะไรทำไมกูถึงได้แบบอย่างแบบอุ๊ยได้เท่านู้นเท่านี้ไอ้เหี้ยก็มึงดูดิมึงดูราคาเหรียญที่มันได้ดิหลายคนก็ตอนเนี้ยก็ด่าระบบ Oracle แล้วว่าอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนเกมนู้นเกมนี้เดี๋ยวแตกนู้นนี่นั่นก็แล้วแต่นานาติตังนะครับให้เค้าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นผมไม่ไปตัดสินใครไม่ไปอะไรนะแต่อันเนี้ยก็อย่ามาตัดสินกูละกันไอ้เหี้ยกูยังเชื่อมั่นในสิ่งที่กูเชื่อมั่นอยู่นะเขาถึงบอกว่าเจ้าซีเสื้อคริปโตบอนี่ ไปเดี๋ยวมาดูว่ายานลำนี้พุ่งเหลาแล้วดูเหมือนว่าจะมีประกาศใหม่จากเดฟด้วยนะเมื่อวานนะครับ0.4568ต
ตอนนี้ในกลุ่มแม่งแพนิคเทขายยางกันที่หายไปวอดเลยแต่เมื่อวานอ่ะมันเทขายกันตั้งแต่เมื่อวานแพนิคกันตั้งแต่เมื่อวานแล้วแหละแต่ก็ยังก็มีเขาเรียกว่าสุลต่านนะ1412ก็มาประกาศเลยว่าอาหารแลมโบแลกยาน 4,980 ลำนั้นก็นั่นแหละคือเห็นปะคนเชื่อมั่นก็ยังมีแต่คือเมื่อวันซืนก็มีพี่จิ๊บ JIB ที่ประกาศว่า 1,000 ลำเร็วๆนี้แต่ตอนนี้คือก็อย่างที่บอกมันเป็นการดูตลาดว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเราก็ไม่รู้ว่าเข้าหรือยังไม่เข้าก็ไม่ใช่เรื่องแปลกครับทุกคนหรือใครจะเข้าหรืออะไรมันไม่ใช่เรื่องแปลกอันเนี้ยคือเขาก็ดูความเสี่ยงการที่เขาเอาเงินเนี้ยมาลงทุนมาอะไรเงี้ยมันมีความเสี่ยงขนาดไหนอะไรเงี้ยโอ้โหทุกคนพอคิดดูนะถ้า 1,000 ลำนะลำแพงสุดในราคาเมื่อวันซืนนะมันอยู่ที่ประมาณ 220,000 บาทเพราะฉะนั้น 1,000 ลำแม่งจะอยู่ที่ประมาณ200กว่าล้านขุดได้วันละ20ล้านทุกคนคิดดูเหี้ยอย่างเถื่อนอันนี้ 0.860 นะดูเนี่ยเชี่ยวันนี้6กรัมติดหมดจ้าติดหมดอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่ารายได้เท่าไหร่วันนี้อ่ะดูนะอ่ะกูบวกให้อย่างงี้เลยนี่กูการที่กูเล่นเกมนี้มันทำให้กูสามารถใช้ Google Sheetได้แล้วก็ใช้ Excel ดีขึ้นมานิดนึงเพราะกูโง่มากเรื่องนี้วันนี้ได้3.452ครับทุกคนอ่ะพวกมึงดูนะวันนี้นะวันเดียวนะวันนี้ขุดได้ 9,000 ขุดรอขึ้นอย่างเดียวครับตอนนี้ถ้ามันขึ้นมาเมื่อไหร่ปั๊บโอ้โหมึงคิดดูว่า3อ่ะตีไปง่ายๆอ่ะสมมุติ3นะแล้วมันกลับขึ้นไปอยู่ที่ราคา 10,000 อ่ะ 10,000 พอนะฮะ3เหรียญจากเมื่อกี้ที่มันอยู่ที่3เหรียญอยู่ที่ประมาณ8อยู่ที่ประมาณ 9,000 ใช่ไหมมันจะกลายเป็น 30,000 ไว้ทุกคนแม่งทริปเปิลเลยนะก็เนี่ยแหละมาเล่นให้ดูว่ากูยังไม่ออกนะฮะสำหรับใครที่ยังกลัวยังอะไรอยู่ก็ถ้าจะออกถ้าใจไม่แข็งหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ออกก่อนได้เงินมึงตัดสินใจเลยนะครับเพราะฉะนั้นทุกการลงทุนมีความเสียวใครที่คิดว่าตัวเองสามารถอยู่ได้ทนได้อย่างกูอยู่ได้กูชิลๆกูสบายๆมากกูขุดเอาในระหว่างกูขุดหลุมอะว่างั้นเถอะก็ได้เยอะก็รอดูกันต่อไปนี่อีกเนี่ยวันที่15ก็ดูกันว่ายานทุกลำที่ถ้าครบ15วันจะคืนทุนไหมหรือว่าจะขาดทุนและยืดระยะเวลาการคืนทุนก็ติดตามกันรายวันนะฮะขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ใน Cryptolith Sys